สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะเข้าสู่ Dragon Ball Z Kakarot นะคะพาร์ทที่24 จำไม่ได้ว่า23หรือ24นะคะก็ตามนั้นละกันก็พาร์ทนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักของภาคต่อไปนะคะภาคจอมมันบูนะถือว่าเป็นภาคสุดท้ายของ Dragon Ball Z แล้วด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเล่าก่อนคือก่อนหน้านี้นะคะมันมีเควสหลักก็คือเดนเด้เนี่ยเรียกให้โกฮังไปหานะคะโกฮังก็เลยไปหาเดนเด้แล้วเดนเด้ก็ขอให้ช่วยหาวัสดุให้เพื่อที่จะอัปเกรดพลังของDragon Ballนะก็คือพลังของเทพเจ้ามังกรซึ่งสามารถขอพรอะไรที่มันแบบทรงพลังได้มากกว่านั้นอีกอะไรประมาณนี้นะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกให้ลองขอพี่ก็ยังไม่ได้ขอก็มาทำเควสหลักกันต่อเลยนะคะอันนี้คือที่ไม่ได้อัดคลิปนะแล้วก็มาเล่าให้ฟังก็หังจังกลับมาบ้านแล้วหรอครับกลับมาแล้วครับจากนี้เนื้อเรื่องจะดำเนินการต่อไปไม่ตกลงในที่สุดก็ยอมอ่านหนังสือสงบได้แล้วสินะงั้นก็เลิกทำผมแบบเด็กเกเรนะสักทีทำผมเด็กเกเรแหมผมย้อมผมเข้าใจแล้วครับจะเลิกทำตอนอยู่บ้านละกันสักวันถ้าไปโรงเรียนเขาจะคิดว่าเป็นเด็กเกเรนะอย่าอยู่ในร่างนั้นต่อหน้าคนอื่นนะคือโกฮังยัง4ขวบอยู่จะอยู่ในร่างนี้เฉพาะเวลาฝึกวิชาก็ได้จริงสิสักวันนึงผมก็ต้องไปโรงเรียนสินะโหโกฮังเก่งตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนตึมอันนี้คือทั้งหมดที่พี่เล่นมาตอนที่ไม่ได้อัดคลิปนะคือว่าเรามาฟาร์มช่วงขั้นเวลาไว้ต่อไปเราจะเข้าสู่เนื้อเรื่องกันแล้วมาโลกรอดพ้นจากเงื้อมือของเซลล์ด้วยฝีมือของพ่อลูกซุนผู้คนจึงสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้แต่เมื่อเคยชินกับความสงบสุขนั้นคนที่โง่เขลาก็เพิ่มมากขึ้นมนุษย์ก็เป็นเช่นนั้นตึมตึมจอมมารบูคืนชีพการตัดสินสุดขอบโลกทำไมต้องไปตัดสินสุดขอบโลกทุกทีตัดสินตรงกลางก็ได้ปะนับตั้งแต่การต่อสู้กับเซลเวลาได้ผ่านไปประมาณ7ปีแล้วโอ้โห7ปีผ่านไปไว้มันก็6เมืองที่เงียบสงบที่ชื่อว่าซาตานซิตี้มีเมืองซาตานซิตี้เมืองจากมิสเตอร์ซาตานที่ทุกคนเชื่อว่าเป็นผู้กอบกู้โลกอาศัยอยู่ที่นี่จึงได้ไปการตั้งชื่อเมืองใหม่อย่างเป็นทางการแม้ว่าความจริงจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็ตามซุนโกฮังตอนนี้ก็อายุ16ปีแล้วไอ้ยะตัวเป็นหนุ่มเขาอาศัยอยู่ในชนบทซึ่งไม่มีโรงเรียนอยู่ใกล้ๆที่ผ่านมาเขาเรียนทางไกลและศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองที่บ้านแต่จีจี้ผู้เป็นแม่เห็นว่าไม่เพียงพอจึงส่งให้ไปเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายที่อยู่ในซาตานซิตี้ซาตานซิตี้ไม่ปลอดภัยขนาดที่ว่ามีพวกหัวขโมยที่ติดอาวุธปรากฏตัวอยู่บ่อยๆโกฮังก็เคยเจอระหว่างเดินทางไปโรงเรียนโอ้โหวิในตอนนั้นโกฮังผู้รักความยุติธรรมจึงแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าใช้พลังและท่าต่อสู้ที่เหนือชั้นขับไล่พวกหัวขโมยไปอย่างง่ายดายหลังจากที่ขับไล่พวกหัวขโมยไปได้ก็จะรีบออกห่างจากที่นั่นเพื่อไม่ให้ใครร่วงรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาผู้คนเรียกผู้พิทักษ์ความยุติธรรมปริศนานั้นว่านักรบสีทองและลือกันถึงตัวตนที่แท้จริงของเขานักรบสีทองอีกแล้วเขาเป็นใครกันแน่นะหลังจากนั้น7ปีโกฮังตอนม.ปลายเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมหรือเสียเวลาไปเยอะเลยต้องรีบไปโรงเรียนแล้วหุยโกฮังโตแล้ววะต้องเป็นหนุ่มจุมๆนึกถึงพาร์ทแรกที่ได้เล่นนะจะไปโรงเรียนสายกันพอดีพาร์ทแรกที่เราได้เล่นนะคะโกฮังยังเป็นแบบเด็ก4ขวบตกเมฆสีทองอยู่ไอ้ตกเนี่ยนะตกหน้าผาแต่พี่ชอบเกมนี้ตรงที่ดูดิ
แต่ละเมืองจะมีผู้คนเดินขวักไขว่ไขว่ห้างกันเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่ในเมืองนะทุกคนจะบอกว่าพี่ไปทำเควสตามพวกเขาเรียกว่าอะไรนะตามเมืองไกลๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโกหังเมื่อไหร่จะพูดอ่ะพี่ไปทำเควสตามเมืองไกลๆที่แบบเป็นพื้นทะเลทรายอะไรเงี้ยแล้วมันมีถนนใช่ไหมมันก็ยังมีรถสัญจรอยู่เรื่อยๆนะพี่ชอบตรงนี้แหละแถมถ้าใช้วิชาเขินฟ้าได้ยิ่งดีนี่มีทางม้าลายไหมเนี่ยโอ้ขออนุญาตข้ามถนนพี่จะเดินแบบเหมือนเล่นเดอะซิมอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้อย่างนั้นเมืองใหญ่มากซาตานซิตี้ใหญ่โคตรเวลาเข้าโรงเรียนก็ต้องเข้าทางประตูทักทาย หนุ่มบ้านนอกเข้ากรุงเฮ้ยนึกว่ายามปะโถเอ้ยนึกว่ายามโรงเรียนนี่ Orange Star High School ดาวส้มมัธยมปลายดาวส้มมาสายซะแล้วสิเฮ้ยเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนโอ้โหเด็กเฮี้ยวโกฮังคุงเพิ่งย้ายมาใช่ไหมอลิซาอลิซาฉันชื่ออเลซ่าฝากตัวด้วยนะแล้วก็คนนี้ชื่อบีเดลได้ยินแล้วจะตกใจคุณพ่อของบีเดลน่ะคือมิสเตอร์ซาตานคนนั้นไงล่ะเอ๋มิสเตอร์ซาตานเห็นไหมตกใจจริงๆด้วยจะว่าไปวันนี้นายมาสายเกินไปสินะนายเห็นความโกลาหลตอนที่พวกโจรปล้นธนาคารหรือเปล่าเป็นยังไงหรอนักรบสีทองขับไล่พวกหัวขโมยไปน่ะงั้นหรอแต่ทำไมถึงสนใจเรื่องโจรปล้นธนาคารล่ะครับงานอดิเรกของบีเดลคือผู้พิทักษ์ความยุติธรรมน่ะก็แหมเป็นถึงลูกสาวของมิสเตอร์ซาตานที่ช่วยโลกเอาไว้นี่นะเธอแกร่งมากเลยนะตำรวจก็เลยมาไหว้วานอยู่บ่อยๆน่ะงั้นหรอครับนายเนี่ยตัวสูงเท่ากับนักรบสีทองเป๊ะเลยนะเฮ้ยเห็นทีจะต้องทำอะไรสักอย่างไม่ให้รู้ตัวซะแล้วลองปรึกษาคุณบูม่าดีมั้ยนะดูตัวเขาก่อนแล้วค่อยพูดสิชาร์ปเนอร์อย่างเจ้านี่นะเหรอจะจัดการหัวขโมยได้อะเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นวิชาเบสบอลใช่ไหมเดี๋ยวก็รู้เองว่าเจ้านี่จะเป็นคนที่พอจะขับไล่หัวขโมยได้หรือเปล่าเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางตีลูกที่ฉันคว้างได้หรอกต้องออมมือไปตามเรื่องซะแล้วทั้งคุณแม่และพวกคุณบูม่าต่างก็บอกว่าถ้ามีคนรู้พลังของผมจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ลำบากด้วยโลกนี้ช่างอยู่ยากจริงๆเลยถึงเวลาเบสบอลไทม์ใช้บอลที่เร็วที่สุดของฉันขู่ซะหน่อยจะดีสักกว่าต้องระวังอย่าให้ออกแรงมากเกินไปพี่ตีลอยโด่งนู่นเลยได้ไหมเฮ้ยได้เล่นจริงอ่ะเกมแข่งระยะทางตีบอลไปได้ดูลูกบอลที่พิชเชอร์คว้างมาแล้วหัวด้วยโอให้ถูกจังหวะถ้าตีถูกจังหวะบอลจะพุ่งไปไกลพูนมีพิชเชอร์ที่คว้างลูกแบบแปลกประหลาดด้วยแต่สิ่งที่สำคัญไม่ใช่ทิศทางของลูกบอลแต่อยู่ที่จังหวะการหวดไม่ต้องสับสนกับลูกบอลแปลกประหลาดที่เห็นค่อยๆหวดให้ถูกจังหวะกันเถอะจะไม่ให้โดนตีสักครั้งเลยมาเพลย์บอลมาพร้อมเอ้าตีไม่ทันเอาใหม่พี่ต้องออมมือพี่แกล้งออมมือเดี๋ยวตีแรงเดี๋ยวมันตกใจอีอ้าโอ้โหโฮมรันสู่ชั้นอวกาศพี่ช็อกเฮ้ยไอ้นายรับบอลของฉันได้นี่ฟลุกนะครับฟลุกนั่นสินะตั้งท่าก็แบบมือสมัครเล่นนี่เราออกแรงมากไปหรือเปล่าเนี่ยออกแรงมากไปเลยโกฮังโอ้โหออกชั้นดาวอวกาศต้องรีบไปปรึกษาคุณบูม่าซะแล้วสิเฮ้ยมีคนแอบสงสัยน่าสงสัยแฮะบีเดลและหลังจากโรงเรียนเลิกโกฮังได้มุ่งหน้าไปที่แคปซูลคอร์ปอเรชั่นในเมืองหลวงตะวันตก
ไปหาคุณบลูมาต้องปรึกษาคุณบลูมาซะหน่อยแล้วคุณบลูมาปรึกษาหน่อยครับเฮ้ยบลูมาน่ารักสวัสดีครับคุณบลูมาคือมีเรื่องอยากปรึกษานิดหน่อยอะครับอ้าวโกฮังคิงจะปรึกษาอะไรงั้นหรอหืมแปลงร่างอย่างสมบูรณ์โดยไม่รู้ตัวจริงอย่างนั้นหรอครับพอจะมีวิธีอะไรดีๆบ้างไหมครับมีสิก็ฉันน่ะเป็นอัจฉริยะนี่นาจริงเหรอครับงั้นช่วยหน่อยนะครับได้สิใช้เวลานิดหน่อยนะรอก่อนนะขอบคุณมากนะครับรบกวนด้วยแล้วทรังหยุดที่ไหนหรอครับจะให้รออยู่เฉยๆมันก็น่าเบื่อนะครับน่าจะถูกเบจิต้าจับฝึกอยู่ในห้องแรงดึงดูดละมั้งห้องกราวิตี้ห้องกราวิตี้เขาอยากฝึกให้ทรังเก่งกว่าโกฮังคุงเนี่ยหื้อน่ากลัวจังเลยนะครับไปหาทรังดีกว่าทรัง7ปีผ่านไปทรังจะรูปร่างเป็นยังไงนะห้องแรงดึงดูดอยู่ที่ไหนนะอยู่นี่ไงเราเคยมาแล้วฉันจำได้ฉันเคยมาเฮ้ยมีลูกหมาด้วยมาขอดูหน้าทรังหน่อยอุ๊ยน่ารักคุณโกฮังมาเมื่อไหร่ครับโอ้โหทรังก็มาเมื่อกี้แหละนี่ได้ยินว่าคุณพ่อฝึกวิชาให้อยู่งั้นหรออืมถ้าโจมตีโดนคุณพ่อได้หมัดหนึ่งคุณพ่อจะพาไปสวนสนุกนะครับเฮ้คุณเบจิต้าคนนั้นนะหรองั้นก็ต้องพยายามสินะเอิ่มจะให้พาไปสวนสนุกให้ได้เลยครับนานๆทีไปทักทายคุณเบจิต้าด้วยก็ดีเหมือนกันโหเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนสวัสดีครับขอโทษที่มารบกวนนะครับร่างกายปวกเปียกไปเยอะนี่ถึงจะสงบสุขขนาดไหนก็ควรฝึกซ้อมไว้บ้างนะครับว่าแต่ได้ยินว่ากำลังฝึกวิชาให้ทรังคุงสินะครับก็โตพอที่จะเริ่มฝึกอย่างจริงจังได้แล้วสินะถ้ามัวแต่เอ่ยเฉยอยู่เดี๋ยวก็โดนแซงหน้าไปได้หรอก จริงนะสินะครับทรังคุงบอกว่าจะพยายามเพื่อที่จะได้ไปสวนสนุกนะครับ ถ้าโจมตีโดนฉันคนนี้ได้ไม่แต่หมัดเดียวนะแต่คงจะทำไม่ได้ไปสักพักแล้วนะทำไมพี่หิวข้าวจังเลยหิวอะไรชุดเสร็จยังหน้าไปถามคุณบลูมากันเถิดคุณบลูมาบลูมาชุดเสร็จเอ้ยเลยผมมาแล้วมาแล้วทั้งน่ารักอ่ะตัวเล็กเหมือนโกฮังตอนเด็กๆมาได้จังหวะพอดีเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะดีจังเลยทำให้ผมด้วยสิโอ้โหว้าวดีเลยดีมากๆเลยครับใช่ไหมล่ะขอบคุณมากนะครับคุณบูมาจะใช้ทันทีเลยนะครับคิดอีกทีผมไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเฮ้ยโกคูน้อยน่ารักจัดงั้นไปโรงเรียนแล้วนะครับแปลงร่างอยู่ได้ตลอดทั้งคืนดูท่าจะชอบใจมากสินะระวังเครื่องบินระวังเครื่องบินครับไปดีมาดีนะพี่โกเทนน่ารักว่ะเท่จังเลยนะโกเทนเหมือนงูกุลตอนเด็กมากใช่ไหมล่ะน้องชายของโกฮังที่เหมือนโกคูเปียบนี่ชื่อว่าโกเทนซุนโกเทนเป็นลูกคนที่สองที่โกคูมีก่อนการต่อสู้กับเซลล์เฮ้ยแอบมีตอนไหนวะเนี่ยถ้าอยู่ในร่างเกสไซยาแมน ใครมาเห็นตอนที่บินอยู่ก็ไม่เป็นไรสะดวกดีจังไหนๆก็ไหนๆแล้วไปตรวจความเรียบร้อยหน่อยดีกว่าเกสไซยาแมนโกเทนน่ารักจัดไปตรวจอะไรอ่ะตะเวนตรวจตะเวนซานซิตี้ซาตานซิตี้อยู่ไหนอยู่ในเขตเดียวกันนี่หว่าซาตานซิตี้ปูไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
ถึงว่าโกหังนั่งไม่สีทองไปเรียนเฮ้ยใครอย่ามาสู้กับชาตินี้โหยศัตรูตลอดทางบอกเลยบินไปนี่มันสบายจริงๆด้วยดูไม่น่าจะทำอะไรได้เท่าไหร่อันนี้หมายถึงศัตรูแน่ๆพลังคีจะหมดแล้วยังไม่ถึงอีกโคตรไกลอ่ะมาแล้วถึงแล้วเมืองสงบสุขไหมนะเอ๊ะอะไรน่ะขโมยอีกแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นไอ้ยะแล้วสองคนนี้ก็พบรักกันยังจะสู้อีกงั้นเหรอก็แง่แหละจากนี้จะเอาจริงแล้วนะไอ้ยะเก่งโอ้ตกใจหมดเลยแกร่งจริงๆด้วยฮะแกร่งกว่ามิสเตอร์ซาตานด้วยแล้วมั้งเนี่ยเอ้าลุกขึ้นมาสิยังจะสู้อีกใช่ไหมล่ะน่ะเธอน้อยเฮ้ยๆๆเล่นปืนเหรอไอ้ยาอะไรเนี่ยแกเป็นใครฮะฉันคือผู้พิทักษ์ความยุติธรรมที่ไม่มีวันให้อภัยกับเหล่าร้ายเยียดเกสยาแมนอย่างเท่เลยมันชมตัวเองด้วยก็เมื่อคืนซ้อมตั้ง2ชั่วโมงนี่นะอะไรเฮ้ยมากเฮ้ยมากขัดขืนไปก็เปล่าประโยชน์เอาละคุณบีเดลจับพวกนี้กันเถอะเฮ้ยรู้จักชื่อรู้จักชื่อฉันด้วยเฮ้ยไม่เนียนเลยนึกแล้วเชียวใครจะยอมให้ตัวหน้าเกลียดนี่มาจับกันเล่าขโมยบีขโมยเอน่ะหน่อยจะยิงให้พรุนเป็นรังผึ้งเลยใช่แล้วจัดการเลยจะพวกโง่เขาคิดว่าจะเอาชนะความยุติธรรมได้งั้นเหรอแล้วก็ battle อ๋อไม่ใช่โอ้โหเรียบร้อยปีศาจจะทำยังไงกับพวกนี้ดีครับคุณบีเดลพาไปส่งให้ตำรวจได้ไหมครับทิ้งไว้นี่แหละฉันจะใช้วิทยุแจ้งไปเองแปลงจังเลยนะนายเนี่ยแล้วตัวจริงเป็นความลับงั้นเหรอก็ใช่ครับแต่ว่าซุนโกฮังคุงไปโรงเรียนสายมันจะดีเหรอนั่นสินะครับถึงต้องรีบไปเดี๋ยวเปิดเผยตัวเองจริงด้วยเอ๊ะตัวจริงของนายคือซุนโกฮังคุงจริงๆด้วยสินะจะแย่แล้วแย่แล้วสิทำไมถึงรู้ล่ะครับทั้งที่ปลอมตัวยังสมบูรณ์แบบขนาดนี้เสียงไงเสียงแล้วก็วิธีพูดด้วยแล้วดันรู้จักชื่อฉันซะอีกเสร็จกันซื่อเวอร์ทำไมต้องลงทุนแต่งตัวประหลาดๆแบบนี้เนี่ยคือว่าทั้งพวกทุกคนบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติก็ต้องไม่ให้ใครรู้ว่าแข็งแกร่งก็เลยเรื่องนี้ได้โปรดปิดเป็นความลับอย่าบอกใครทีนะครับนี่นายก็จะเข้าร่วมศึกชิงเจ้ายุทธภพด้วยใช่ไหมที่จะจัดขึ้นในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้เอ๊ะศึกชิงเจ้ายุทธภพไม่รู้จักหรอเป็นการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาแชมเปี้ยนด้านการต่อสู้ซึ่งจะกลับมาจัดใหม่หลังจากที่ไม่ได้จัดมานานพ่อฉันเป็นแชมเปี้ยนในการแข่งขันครั้งที่แล้วครั้งก่อนหน้าก็เป็นชายปริศนาที่ชื่อว่าซุนโกคูแต่ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงโหนามสกุลเดียวกับนายเลยสินะ
ยุคนี้แล้วแปลกจังเลยนะที่นามสกุลแยกกันกับชื่อน่ะฉันคิดว่าผู้ชายที่ชื่อซุนโกคูน่าจะเป็นพ่อของนายน่ะถูกไหมคือฉลาดหลักแหลมจริงๆเลยผู้หญิงคนนี้จริงๆด้วยสินะแล้วจะเอายังไงเข้าร่วมด้วยแน่นอนใช่ไหมศึกชิงเจ้ายุทธภพเนี่ยไม่ผมขอผ่านดีกว่าครับผมไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบนั้นนะครับถ้าไม่เข้าร่วมแล้วก็ฉันจะบอกทุกคนนะว่าตัวจริงของเกรซไซยแมนคือซุนโกหังอะไรกันไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ถ้าเกรซไซยแมนเข้าร่วมก็ไม่มีใครดูออกหรอกนะเข้าใจแล้วครับผมจะเข้าร่วมก็ได้ชัยโยตกลงนะทุกคนดูท่าจะอ่อนแอมากเลยก็เลยอยากได้คู่ต่อสู้ที่พอจะสูสีกันน่ะแย่ละสิเกิดเรื่องไม่เข้าท่าซะแล้วสิเอาล่ะจะถึงโรงเรียนแล้วนะนี่คราวหน้าสอนวิชาบินบนฟ้าให้ฉันหน่อยนะถ้านายบินได้คนเดียวอ่ะมันก็ขี้โกงนี่นะได้ครับงั้นฉันไปห้องเรียนก่อนนะแต่ว่าไม่คิดว่าแต่งตัวขนาดนี้แล้วยังดูออกกันง่ายๆอย่างนี้เลยก็เสียงคำพูดโอ้ my gosh แล้วก็ศึกชิงเจ้ายุทธภพเอาไงดีนะโรงเรียนเลิกแล้วไปปรึกษาคุณบูมาดีกว่าหลังเลิกเรียนOrange Star High School นี่แอบแปลงศึกชิงเจ้ายุทธภพงั้นหรอถ้าจำไม่ผิดห้ามใส่หมวกกันน็อกหรืออุปกรณ์ป้องกันตัวสินะแต่ถ้าไม่มีหมวกกันน็อกก็รู้ตัวจริงกันหมดนะสิไปหาคุณบูมาดีกว่าบูมาบลูมาก็ต้องอยู่ที่บลูมาไอ้ที่เมืองหลวงรับเมืองหลวงมีปัญหาอีกแล้วปรึกษาทำไมต้องปรึกษาแต่บลูมาแล้วจีจี้ไม่ปรึกษาเดี๋ยวก็งอนตายฮะวิถ้าจำไม่ผิดใช่คุณรันจิหรือเปล่านะทำไมถึงยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นล่ะมีอะไรหรอครับคือผมเองครับผมโกหังคุณโกหังหรอคะทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะคือมันมีเหตุผลหลายๆอย่างน่ะยังไงก็คิดซะว่าเป็นผู้พิทักษ์ความยุติธรรมกันแล้วกันนะครับผู้พิทักษ์ความยุติธรรมหรอคะว่าแต่คุณรันจิมาทำอะไรหรอครับจริงด้วยตอนนี้มีเรื่องลำบากอยู่นะคะแล้วคิดว่าจะมาปรึกษาคุณบูมาก็เลยมาที่นี่นะคะแต่เธอดันไม่อยู่บ้านพอดีก็เลยคิดว่าจะรออยู่จนกว่าจะกลับมาหรือยังไงดีนะคะงั้นหรอครับงั้นผมเป็นที่ปรึกษาให้ไหมครับขอบคุณที่ช่วยนะคะแต่ว่ามันจะดีหรอคะครับไม่เป็นไรเลยครับผมก็มีธุระมาหาคุณบูมากเหมือนกันแต่เธอดันไม่อยู่ซะนี่เอาล่ะเกรซไซยาแมนผู้พิทักษ์ความยุติธรรมคนนี้จะแก้ไขปัญหาให้ทุกอย่างเองแหมพึ่งพาได้จริงๆเลยพอดีมีเรื่องอยากจะขอร้องผู้ประทุมผู้พิทักษ์ความยุติธรรมอยู่เอ๊ะคือว่าคุณเทนชินฮังที่ออกเดินทางไปฝึกวิชาขอร้องให้ฉันดูแลไร่สวนนะคะแต่ว่ามีสัตว์ประหลาดออกมาจากไร่แล้วก็เริ่มโจมตีหมู่บ้านใกล้ๆนะครับนะค่ะไม่ต้องนะครับแม่แย่เลยนะครับจะให้ผมกำจัดเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นสินะครับค่ะฝากด้วยนะคะหมู่บ้านอยู่ที่นี่นะคะจุดหมายปลายทางแสดงอยู่บนแผนที่เข้าใจแล้วครับจะไปเดี๋ยวนี้แหละคุณรันจิรออยู่ที่นี่นะครับเพราะว่ามันอันตราย
นั่นสินะคะจะรออยู่ที่นี่นะงั้นไปแล้วนะครับสยามแมนฮัทเชยอ้าวฮัทเชยเห็นบอกว่าคุณเทียนชินฮังฝากไร่ไว้แล้วก็ออกเดินทางไปฝึกวิชาแปลว่าทั้งสองคนรู้จักกันสินะจงไปบ้านซุนโกคูอ้าวอยู่แถวนู้นอยู่ใกล้ๆบ้านเราจะว่าไปคุณรันจิเนี่ยถ้าผมถ้าจามแล้วจะกลายเป็นคนน่ากลัวนิดๆหน่อยๆทั้งไหนเว้ยทั้งไหนเว้ยเฮ้ยโอ้โหอย่าศัตรูตัวร้ายมันเยอะเหลือเกินอยู่ข้างหน้านี้เองพอดีเราอยากได้นมวัวแวะที่นี่จะมีนมวัวไหมนะจึ้งจึ้งเก็บ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 เอ้ยอ๋อเข้าเควสตกใจเฮ้ยสัตว์ประหลาดมาอีกแล้วช่วยด้วยเจ้าสัตว์ประหลาดอยู่ที่ไหนนะยากิเอ้ยตัวนี้อีกแล้วเหรอเจ้านั่นมันถ้าจำไม่ผิดเป็นสัตว์ประหลาดที่ออกมาจากเมล็ดปลูกในดินไม่ผิดแน่ยากิบังอาจมาทำลายหมู่บ้านนะเจ้าพวกสัตว์ประหลาดแกไม่ยกโทษให้พวกชั่วร้ายหรอกเฮ้ยเอาแย่วะเกลียดการซอยเท้ามีท่าหัวใจด้วยเกรซไซยาแมนมาแล้วเท่มากแกยังชมตัวเองว่าเท่อีกแล้วโอ้ยจุกโดนกีกี้ทีจบเลยมาเต่อยวืดเฉยอะไรคือที่จะตายเอาเองเอาละเท่านี้ก็จัดการหมดแล้วขอบคุณจริงๆไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงดีผมแค่ทำสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเองอะครับสัตว์ประหลาดอยู่ที่ไหนโอ้โหรันจิคุณรันจิผมจัดการเจ้าตัวสัตว์ประหลาดไปหมดแล้วครับว่าไงนะช้าไปงั้นเหรอนี่ฉันก็จะขยี้พวกมันให้หมดซะแล้วเชียวมันอันตรายนะครับเมื่อก่อนคุณหยำฉาเองก็เคยถูกพวกมันเล่นงานเหมือนกันช่วยไม่ได้สินะดูเหมือนว่าจะรบกวนนายสิแล้วสิผมไม่เป็นไรหรอกครับแต่คิดว่าหมู่บ้านที่ถูกโจมตีเนี่ยคงได้รับความเสียหายไปมากใช่สัตว์ประหลาดนั่นมันทำลายคลังอาหารและร้านค้าต่างๆในหมู่บ้านจะว่าไปตอนที่กำจัดเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นผมได้ผักมานะครับนั่นผักที่เก็บได้จากไร่ของเทนชินฮังสินะรอเดี๋ยวนะฮะเฮ้ยเอ้ยที่นี่ที่ไหนกันน่ะคุณรันเจโอ้ยผักน่ากินจังเลยค่ะถ้าไม่รังเกียจขอใช้ผักนี้ทำอาหารให้ทุกคนรับประทานนะคะดีไหมคะอย่างนั้นจะช่วยได้เยอะเลยพวกเราเนี่ยต้องซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกทำลายด้วย
ถ้าอย่างนั้นไปเก็บผักจากไร่คุณเทนชินฮังมาอีกนะคะคุณโกฮังก็ช่วยด้วยนะคะครับแน่นอนครับแล้วก็ผมไม่ใช่โกฮังนะครับผมคือเกรซไซยาแมนนะครับเอ้านั่นสินะคะโอ้อาหารฝีมือเธอเนี่ยอร่อยมากเลยนะผักสดมากด้วยเปิดร้านอาหารได้เลยนะครับคุรันจิอร่อยจริงๆนะครับเนี่ยไม่คิดเลยว่าทุกคนจะชอบกันขนาดนี้ร้านที่ทุกคนได้ทานอาหารที่ใช้ผักสดอร่อยของคุณเทนจินทังพิเศษไปเลยนะคะครับต้องดีแน่ๆครับลองปรึกษากับฉันอีกคนหนึ่งดูนะนั้นไว้คราวหน้าดีกว่าครับผมได้เวลาต้องไปแล้วอะครับค่ะขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะคุณเกรซไซยาแมนเกรซไซยาแมนคุณบูมาจะกลับมาหรือยังนะแคปซูลคอร์ปอเรชั่นนะต้องไปแคปซูลคอร์ปอเรชั่นมาแล้วบูมาถึงบ้านแล้วพี่ใครยืนอยู่ตรงนี้ใครอ่ะมายืนอะไรตรงเนี้ยไอ้หนุ่มเด็กชายไร้เดียงสาตะลุงหัวเถิกคนนั้นน่ะไม่อยู่สินะใครวะหัวเถิกบูมาซังอยู่หรือกันอ่ะตะลุงหัวเถิกเหรอใครวะเดี๋ยวเบจิต้าเหรอเบจิต้าหัวเถิกเหรอก็ที่อยู่นะพี่ซื้อยาก่อนแล้วกันทุกคนใช้เปลืองมากมีอะไรให้ขายบ้างนะตังหูหรูหราไอ้พวกนี้มันขายได้ไหมเนี่ยตำราไม่ได้เดี๋ยวเก็บไว้นี่พวกไดโนเสาร์เขาสัตว์นี่น็อตเหล็กตลับปืนขายหมดเพราะว่าพี่ยังไม่ได้อัพโหลดเดี๋ยวค่อยไปหาแร่ทองขนาดใหญ่จากปลายักษ์ขายได้แพงโคตรทองคำว่ะทองคำขายถูกจังเหล็กขายหมดตอนนี้ตังพี่รวยมากดูจากตังแม่พาที่แล้วอย่างจนสิ่งที่ต้องใช้นะคะมินากิลินไฮก็น่าใช้แต่มันแพงเกินอ่ะมีแม็กด้วยอ่ะยาเสริมกำลังเนื้อไก่พี่จะสั่งซื้อมินากิลินธรรมดาเอ้ยไฮอุ้ยเอาไงดีวะเนี่ยเอาธรรมดาก็ได้อุ้ยเอาซัก18อันมันก็จะรวมเป็น30พอดีพอแค่นี้แหละค่อยๆกินค่อยๆกินอย่างประหยัดเข้าบ้านบูมาไปทั้งอ่ะคุณโกฮังยินดีต้อนรับมีธุระอะไรกับคุณแม่หรอครับใช่แล้วคุณบูมาอยู่ไหมอยู่สิเข้ามาสิครับเฮ้จะเข้าร่วมศึกชิงเจ้ายุทธภพในครั้งหน้านี้งั้นหรอทำไมล่ะคือว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนของผมมีลูกสาวของมิสเตอร์ซาตานอยู่ด้วยนะครับมิสเตอร์ซาตานคือคนที่เพ่นพ่านเกกะตอนที่ต่อสู้กับเซลใช่ไหมลูกสาวของแชมเปี้ยนศิลปะการต่อสู้ระดับโลกผู้เสียเลยเพ่นพ่านเกกะเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรอครับแต่เธอเป็นเด็กดีนะครับเป็นประเภทที่ปล่อยคนชั่วไว้ไม่ได้เหมือนผมเลยแต่เขารู้ความลับที่ผมแปลงร่างนะครับเพราะว่าเสียงแล้วก็หลายๆอย่างด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผมไปเข้าร่วมศึกชิงเจ้ายุทธภพเขาจะเปิดโปงตัวจริงของผมให้ทุกคนรู้อะครับสมซ้ำจริงๆเลยนะถึงจะดูเป็นคนรอบคอบแต่สืบทอดสายเลือดจากคุณพ่อมาเนี่ยนะแล้วอะไรหรออยากให้ดัดแปลงหมวกกันน็อกให้เปลี่ยนเสียงได้หรอเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับได้ยินว่าศึกชิงเจ้ายุทธภพน่ะเขาห้ามใส่อุปกรณ์อย่างหมวกกันน็อกหรือว่าเครื่องป้องกันนะครับก็เลยคิดว่าพอจะมีอะไรที่ใช้แทนหมวกกันน็อกได้บ้างไหมครับหมายความว่าห้ามสวมใส่สิ่งที่เป็นการลดดาเมจอย่างเอาจริงจังสินะไม่เห็นยากอะไรเลยแค่ไม่ให้รู้ว่าเป็นโกหังคุงก็พอใช่ไหมโอ้อย่างนี้นี่เองมันง่ายขนาดนี้เลยแฮะใส่แว่นดำว่ะ
เป็นยังไงทรังคุงเท่ใช่ไหมno comment แต่จะว่าไปการที่รู้อยู่แล้วว่าถึงจะออกมือยังไงก็ชนะเลิศแบบขาดลอยอยู่แล้วเนี่ยมันน่าเบื่อนะมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอฮะอย่าบอกนะว่าศึกอะไรนั่นน่ะถ้านายเข้าร่วมฉันก็จะเข้าร่วมด้วยเอาว่าเอ๊ะตอนนั้นเราแตกต่างกันมากก็จริงแต่ตอนนี้จะเป็นยังไงนะระหว่างที่นายมัวแต่เพลิดเพลินอยู่กับความสงบสุขฉันน่ะได้ฝึกฝนมาโดยตลอดใช่แต่คนเนี้ยเนี่ยไม่ยอมทำการทำงานเอาเลยเหมือนคุณพ่อเธอเลยชาวไซย่าเนี่ยไม่รู้จักทำงานกันบ้างหรือไงนะสุดยอดเลยคุณพ่อกับคุณโกฮังจะสู้กันเหรอฮะฉันก็จะเข้าร่วมด้วยเอ้ยโกคูคุณพ่อนั่นมันเสียงคุณพ่อนี่คุณพ่อคุณพ่อใช่ไหมฮะคาคาร็อตงั้นเหรอใช่แล้วไม่ได้คุยกันนานเลยนะทุกคนตอนนี้เราพูดจากพลโลกผ่านท่านไคโออยู่น่ะดูเหมือนว่าจะได้ยินชัดเลยนะคุณพ่อสบายดีไหมครับจะว่าสบายดีไหมมันก็สบายอะนะแต่มันตายอยู่น่ะจริงเหรอจะมาศึกชิงเจ้ายุทธภพได้จริงๆหรอครับเออสามารถขอร้องแม่เฒ่าหมอดูให้พากลับไปได้1วันก็จะเลือกวันนั้นแหละทั้งโกฮังทั้งเมจิต้าจะเข้าร่วมใช่ไหมเราก็อยากสู้ด้วยชัยโยใครน่ะชัยโยฉันจะรอคอยวันนั้นเตรียมใจให้ดีแล้วกันฉันยกระดับฝีมือมากขึ้นมาเลยนะเราก็เหมือนกันนะเบจิต้าทุกคนงั้นเจอกันในศึกชิงเจ้ายุทธภพนะดีใจด้วยนะโกฮังคุงต้องรีบบอกคุณแม่โกเทนคุงแล้วก็พวกคุรินแล้วล่ะครับดีเลยชักสนุกขึ้นมาแล้วสิใช่แล้วคุณเบจิต้าก็น่าจะใส่ชุดแบบนี้จะได้ไม่มีใครรู้ตัวจริงนะครับใครจะใส่ใครจะไปใส่กันเล่าใครจะรู้ตัวจริงฉันจะเป็นอะไรไปงั้นผมไปบอกทุกคนแล้วนะครับตื่นตื่นตื่นจงไปที่บ้านเต่าไปบอกทุกคนกันเถอะโหยไซเควสเพียบไซเควสเพียบจบพาดีต้องแวะไซเควสด้วยก็คูด้วยเหรอจริงเหรอเอ้ยกุลลินมีผมไม่ได้เจอโกคูสนานเลยนะศึกชิงเจ้ายุทธภพบ่ฉันก็จะเข้าร่วมด้วยดีไหมนะแต่ถ้าโกคูโกฮังแล้วก็เบจิต้าเข้าร่วมด้วยก็คงไม่มีทางชนะเลิศได้สินะควรไปเข้าร่วมนะครับได้ยินว่าได้เงินรางวัลจนถึงอันดับที่5นะครับเงินรางวัลเท่าไหร่หรอชนะเลิศได้10ล้านเซนีหูที่2ได้5ล้านที่3ได้3ล้านที่4ได้2ล้านที่5ได้1ล้านครับพี่อยากได้ที่1มากเลยอะ10ล้านแน่ไปเข้าร่วมสนะคุรุลินฉันจะไปด้วยโอ้โหนั่นสินะคือคุรุลินไปทำอะไรให้ผมขึ้นน่ะป้าป้ากับมาม่าจะเข้าร่วมอะไรหรอใช่แล้วมารอนพ่อกับแม่จะสู้เอาเงินมาเยอะๆเลยเย้ป้าป้ามาม่าสู้ๆนะน่ารักดีละพ่อป้าต้องสู้สินะแล้วมันมีลูกกันได้ไงวะเฮ้ยอย่าบอกพี่คาโร่นะมันจะทำให้ฉันมีโอกาสเข้าภายใน5อันดับน้อยลงอะแม้ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับว่าแต่ว่าทำไมนายถึงได้แต่งตัวเชยอย่างนี้เนี่ยผู้ไรล่ะครับเท่จะตาย คุณคุรุลินเนี่ยรสนิยมตกลงไปเยอะเลยนะครับไปเจอกันนะครับเท่ตรงไหนวะโกฮังเออไปเจอกันถึงคุณลิลินจะห้ามไว้แต่ยังไงก็ต้องบอกคุณพิโกโร่ด้วยรีบไปวิหารเทพของพระเทพเจ้าดีกว่าอยากรู้จังว่าเดนเด้จะโตเป็นหนุ่มหรือเปล่าไปดูกันทุกคนวับวับคุณพิโกโร่ก็จะเข้าร่วมด้วยไหมนะเดนเด้ล่ะเฮ้ยเดนเด้โตมาแค่นี้โอ้งั้นเหรอน่าสนุกจริงๆด้วยฮะใช่ไหมล่ะครับดีล่ะงั้นข้าจะเข้าร่วมด้วยแล้วกันคุณเดนเด้จะเอาไง
ผมไม่ไปหรอกครับผมไม่ใช่ชาวนาเมกประเภทนักรบนะครับว่าแต่โกฮังทำไมถึงได้แต่งตัวประหลาดๆอย่างนี้เนี่ยอะไรกันเล่าแม้แต่คุณพิโกโร่ก็ไม่คิดว่ามันเท่หรอกครับไม่รู้สิงั้นผมกลับแล้วนะครับงั้นไม่เจอกันนะครับแกเท่อยู่คนเดียวอะโกฮังมาจริงเชียวเอ้ยเลเวลอัพหรอแจ้งเขาดีส่งไปที่บ้านไปบอกคุณแม่ดีกว่าต้องไปบอกจีจี้ด้วยว่าโกคูจะมาแต่ว่าพี่ขออนุญาตทุกคนพี่รู้ว่ามันล่วงเลยมาก็นานพอสมควรแหละแต่ขออนุญาตพักพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะไว้ต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าศึกชิงเจ้ายุทธภพมันจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ใครยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์พี่เสือเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันจ้าบ๊ายบาย